ก็สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องเบิร์ดทุกคนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางประเทศก็ยินดีเบิร์ดทุกคนเข้าสู่ช่องของบ่าวจิตอุทัมพรคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยกับมื้อนี้พ่อพี่น้องบ่าวจิตอยู่ที่บ้านนุ่นยางเนาะกับพอดีว่ามื้อนี้พ่อพี่น้องบ่าวจิตมาซื้อฝาเนาะซื้อฝาไม้กระจาดนี่แหละพ่อพี่น้องแล้วก็จะเป็นสังกะสีเนาะเอาไปมอบให้ครอบครัวของอันไม่เฒ่าที่ว่าเลี้ยงหลาน2คนนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ยคือทั้งคนเฒ่าเนาะคนเฒ่าซอยกันเลี้ยงหลาน2คนนั่นแหละพ่อพี่น้องที่ว่าเพิ่นอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยพ่อพี่น้องเอ้ยก็มื้อนี้เนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็คือว่าชื่อว่าแม่น้อยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บ่าวจิตน่ะจำนวนนึงพ่อพี่น้องเอ้ยให้มาซื้อสังกะสีแล้วก็เป็นฟ้าเนาะก็ต้องกราบขอบคุณแม่น้อยหลายหลายเด้อที่เพิ่นฝากเงินมาให้บ่าวจิตซื้อเครื่องซื้อของในมื้อนี้เนาะก็ดีใจพ่อพี่น้องเอ้ยก็ต้องกราบขอบคุณก็ขอให้แม่น้อยอยู่ดีมีแฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่าวจิตก็อยู่ที่ห้านของเพิ่นแน่เนาะเดี๋ยวบ่าวจิตสิพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมเบิ่งน้ำกันแน่เนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคอ้าวก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็เจ้าของห้านเพิ่นกําลังเอาสังกะสีขึ้นรถเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวบ่าวจิตสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกับมื้อนี้บ่าวจิตก็ซื้อมื้อนี้บ่าวจิตก็ซื้อปลากระป๋องกับขนมแล้วก็ซื้อเด็กตะปูไปให้เพิ่นพร้อมเด้อพ่อพี่น้องเด้อนี่น่ะเนาะนี่ขนมกับเด็กตะปูก็อยู่นี่เนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็คืออยู่ห้านบ้านนุ่นยางเด้อพ่อพี่น้องเด้อภาพบ่าวจิตน่ะสิชันเนาะจังได๋ก็กลับขอโทษขออภัยนําเด้อหลายโดยนี่จะเป็นผาแม่กระจาดเนาะพี่น้องนี่จะเป็นเส้นทางไปทางลัก35เนาะพี่น้องเนาะขับมาทางนี้เนาะมาทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปทางเซนูเนาะพอพี่น้องเอ้ยโดยก็ตอนนี้ก็ได้เอารถไถไปได้พอพี่น้องเอ้ยได้จ้างรถไถไปเนาะเพราะว่าทางหน้าของไม่เท่าเพิ่นไปทางให้ทางหน้าเนาะยันรถใหญ่เพิ่นไปบ่ได้นะพอพี่น้องเอ้ยสังกะสี10ฟุตพ่อพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้เนาะเอาอยู่ประมาณ20แผ่นพ่อพี่น้องใช่มือดิทําซ้ายมือเนี่ยเรื่องแรง15ฮะคือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอาแล้วก่อนน้ําตาลเอาไปดูครับหาอะไรทุบทับตูนกันบ่นายเด้อนี่จ้าๆสบายดีสบายดีนี่เจ้าของห้านใจดีเนาะพ่อพี่น้องเนาะคอยเข้านี่ดังเติมเด้อๆๆๆดังโลดขอบใจพ่อหลายๆเด้อเด้อเด้อๆกำลังเนาะพี่น้องเลยกำลังออกมาเนาะซาวแพนเด้อๆๆจ้าๆๆอาจารย์สวัสดีสวัสดีเนาะโดยกับอันซื้อสังกะสีไปให้แม่เฒ่าปีเนาะก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้ลูกนะซื้อไปให้เพิ่นนะก็ซ่อมแซมโอ้แล้วก็ลูกถูกยากให้ไรบ่ได้มีไผได้ลูกแล้วก็บ่ได้มีลูกแล้วก็บ่มีเนาะลูกแล้วก็ตายโดยๆแต่เล่าผู้เดียวได้ได้โดยๆก็คือมือแซมมุมนี่เนาะว่างานอยู่นี่แจ้งอยู่ทางนี้โดยก็เลี้ยงหลานเนาะบัดแล้วก็คนเฒ่าเลี้ยงหลานเพิ่นเลี้ยงหลานลูกเฮาลูกเฮาบ่ลูกชายของเราโดยๆลูกชายของเราก็เสียเนาะเออเสียลูกคนเดียวเด้อคนก็มันก็อันนั้นแน่คนก็เฒ่าแฮงโดยแม่นแล้วมันน่ะอ๋อพอร้อยก็ได้คนก็ได้โดยเฒ่าแก่แล้วนะเฒ่าแก่แล้วโดยๆคนไปบ่ได้เพราะเกิดก่อนบ่เพิ่นบ้านเดียวกันเพิ่นบ่กลับโดยๆๆๆฮะพอพี่น้องเพิ่นก็กำลังเนาะตัวนี้เนาะโดยก็คือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเอ้ยยาวพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยตะกี้ว่าสิเอา8ฟุตรถย้ำว่าสั่นโพดนะพ่อพี่น้องเพราะว่าเถียงของเราก็ต่ําเนาะแต่ว่าก็อย่ากงกว้างอยู่เนาะโดยก็สิอยู่ในตะแคงนั่นนี่เนาะเงาเติบเลยพ่อพี่น้องตรง3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้10แผ่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย
ก็ดีใจน้ำในเถ้าคนน้อหลายพอพี่น้องที่ว่าดังค่าเนาะเพิ่นสิเปลี่ยนดังค่าใหม่อยู่พอพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเนี่ยพอพี่น้องก็เอาตามงบเนาะก็จริงๆก็อยากเฮ็ดให้เพิ่นใหม่ดอกพอพี่น้องเอ้ยโอเคแรกเอามวยจอดแล้วเพิ่นไปยังนี่โดดแรกอ่ะเอามวยมาเลยปีสิประมาณนี้เนี่ยพอพี่น้องทราบเพิ่นก็ดีเนาะยาวพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งแม่กระจาดเนาะพี่น้องแม่กระจาดจะเอาฮุกเนาะพี่น้องเอ้ยฮุกฮุกฝาเนาะฮุกแฟนนะหั่นเพิ่นก็สิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเอ้ยคือว่าเครื่องของเพิ่นก็หลายเนาะโอ้ครับประมูลฮะให้พร้อมเด้อ100ค่อยคนเดิมเติมโดยก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็ไปมาแวะกับไปหั่นเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะคือว่าหลายพอสมควรอยู่พี่น้องคือสิประมาณนี้แหละเนาะนี่คือผ่าแม่กระจาดคือใหม่เลยพี่น้องเอ้ยใหม่เนาะผ่าใหม่นี่เนาะเอาแค่นั้นเออเฮ้ยเร็วหั่นแม่เลยคือประมาณนี้แหละครับพ่อๆแล้วเชื่อเราได้เนี่ยแกครับปกแผ่นเด้อไปเส้นทางไปเถียงหน้าของเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยก็ถ้าว่าทางรถไถก็บ่จิดก็คือสิบ่อยากจักปานใดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางรถจักนี่ว่าจิตพอฮู้อยู่นะแต่ตอนนี้ก็ยังบ่ฮู้เนาะว่าสิไปเส้นทางก็สิไปเถียงหน้าเพิ่นจักสิไปทางใดแหละพอพี่น้องอ๋อใหม่งามเนาะนี่ลงนะลงนะโอ้เป็นไงพอสมควรอ๋อเห็นเป็นนี่บ่ถือว่าก็โอเคอยู่เลยพอพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเจ้าห้านเนาะห้านหรือว่าบ้านของเพิ่นก็ใกล้ๆกันกับบ้านของวาจิตเองนี่แหละพอพี่น้องก็ถือว่าบ่ไกลปานใดเนาะคือสิช่วยครอบครัวของแม่เฒ่าแล้วก็คือสิเผาเมื่อเฮือนนั่นแหละว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเดือน3ของไม้3ค่ําเนาะพอพี่น้องเอ้ยเผาเมื่อเพราะว่าเป็นบุญกองเข้าอยู่บ้านวาจิตเองพอพี่น้องเอ้ยก็ถ้าหากว่าเนาะมีโอกาสก็มาดินน้ําได้เด้อพอพี่น้องเด้อก็เป็นบุญประเพณีประจำปีนะพ่อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตัวเริ่มเริ่มจักข้างไปอยู่วะจักไปเถียงหน้าเล่านะโดยไปหน้าไม่เท่าปีนี่แบนไปฉันได้ฉันหนึ่งเลยจอดสาวครับเอาติ๊กแล้วติ๊กเก้ปัญหาก็คือชีโบจักทางรถไทยไปนี่ได้นะคำว่ารถจักทางรถจักน่ะได้อยู่ฮู้อยู่ทางรถจักน่ะแม่นๆโดยๆๆก็คือชีประมาณนี้แหละพอพี่น้องก็ให้ทั้งเพิ่นไปก่อนเนาะโดยๆโอเคแหละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบาจิตชีเดินทางไปเด้อพ่อพี่น้องเด้อผู้ใดไปพบกันเนาะพบกันอยู่ที่หน้าแล้วผู้ใดเดี๋ยวจะเดินทางไปเนาะโอเคThank you.
็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปจิ๊กก็ไปหาเพิ่นเด้อเนาะโอเคก็ลุ่มๆในเด้อพ่อพี่น้องเด้อคือจังได๋ก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายหลายเด้อเด้อแม่เฒ่าสบายดีแม่เฒ่าสบายดีจังได๋อยู่2คนบ่มื้อนี้แม่เฒ่าสบายดีเอาหลานน้อยนอนบ่โอ้นอนได้บ่พุ่นน่ะอ่ะสบายดีน้องน่ะสบายดีโอ้ไปๆไปเล่นไปเอาขนมน้ํารถได้ไปลืมเอามากินนี่คนผู้ฮู้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอามาเบิดรถเด้ออ่าอีกถุงนึงตะปูอ่ะโอเคเห็นบ่ตะปูน่ะตะปูเอาบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องอย่าไปจะเสียว่าให้เนาะโดยก็โอเคแหละเนาะพอพี่น้องเนาะมาฮอดเป็นที่เฮียมห้อยแล้วพอพี่น้องเอ้ยจะเฮ็ดจังนี่บ่นี่ก็ได้โดยก็คือสิประมาณนี้เนาะไม่เท่าเมื่อนี้ลูกซื้อสังกะสีมาเด้อไม่เท่าเด้อโดยซื้อสังกะสีมาให้แม่เฒ่าเนาะเดี๋ยวเอาไว้ทางใดแม่เฒ่าไว้นี่เนาะไว้นี่เดี๋ยวเอาสังกะสีไว้ก็ได้แม่เฒ่าเดี๋ยวจังมาลูกสิมาอบรมนําเนาะเดี๋ยวเอาลงมาได้บ่เนาะมาไว้เอาไว้ทางนี้เบิ่งเด้อระวังหวาดเด้อเบิ่งได้โอเคเนาะตุ๊ดๆๆเออวดน่ะนักได้เอาผมพาผมไปเบิ่งเด้อเบิ่งมือเด้อเอาเถื่อนน้อยยาวเลยพ่อพี่น้องมาก็ถามทางตะพื้นมาเนาะบ่เคยมาจักเทื่อทางน่ะไม่ใกล้ๆเราเลยก็ได้บ่นโอเคบ่นนี่ก็ได้โอเคป้านี่ก่อนเนาะแล้วเบิ่งหลานน้อยระวังย่างระวังเตะสังกะสีเด้อระวังเรื่องน้องหนาเด้อก็คือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยดีใจน้ำเพิ่นเนาะเพราะว่าสังกะสีเงาเลยเด้อพ่อพี่น้องชั่วเดียวเด้อเนาะก็มีทางน้องๆเพิ่นเอาสังกะสีมาส่งพ่อพี่น้องเองบ่จิก็ดีใจได้หลายเนาะโอ้คันบ่มีจักสิเฮ็ดได้ไดเนาะว่าได้ก็ได้ก็ดีท่อแต่ว่าใกล้กันพ่อพี่น้องเองบ้านบ่จิกับบ้านไม่เท่ากันเนาะไปแล้วคือสิประมาณนี้แหละจ้ะน้องพ่อพี่น้องบัดนี้เฮ็ดได้เนาะบัดนี้อารมณ์ได้อยู่บ่เอาเสื้อแพทย์เอาเสื้อแพทย์เอาได้บ่เนาะได้บ่เดี๋ยวบ่จิตเอาสังกะสีลงซอยน้องๆก่อนเด้อพ่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่จิตสิมาอบรมกันใหม่เนาะโอเคบ่จิตก็ได้เอาสังกะสีเอาอันนั้นผ้ากระดาษลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวบ่จิตสิพาพ่อพี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีกับไม่เท่ากันเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะนี่ก็คือป้าไว้นี่เนาะนี่เนาะลงแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยดีใจเนาะก็คือข้างละ2แผ่นพ่อพี่น้องล้มแล้วพ่อพี่น้องเด้อถ้าว่าหากล้มก็บ่จิกกะขอโทษขออภัยน้ําลายหลายเนาะก็6แผ่นเดี๋ยวก็สิป้าไว้มื้อนี้บ่หรือว่าเพิ่นมีคนเฮ็ดแล้วบ่เนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นเนาะว่าควรเฮ็ดแนวใดนะพ่อพี่น้องเอ้ยสังกะสีกับป้าไว้นี่ก่อนเนาะแต่ระวังลูกระวังหลานเด้อยังน้อยก็ดังเล่นเก่งครับเจอยังเด้บัดนี้เนาะบัดนี้พักบัวคืองามแท้พี่น้องนี่พักบัวเด้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะอยู่ทางงาฝั่งนั้นคือจะเอิ้นต้นหอมบ่คือซีเมนต์แหละพี่น้องออกไปแล้วพี่น้องชมสังกะสีของเพิ่นดีเนาะก็
คือสิได้ลือออกเบิดแหละพ่อพี่น้องเอ้ยตแล้วก็ยังบ่ฮู้เลยพ่อพี่น้องเด้อว่าสิมีแผนเฮ็ดหยังต่อไปเนาะแต่ถ้าหากว่าเครื่องเก่านี่ก็อยากสิเสียสังกะสีได้พ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเถียงหน้าของเพิ่นก็บ่แข็งแรงแน่เนาะเดี๋ยวสิเข้าไปหาเพิ่นเจ้าตื่นนอนแล้วบ่วันนี้ฮะสบายดีน้องหล่ากินหยังกันน่ะอู้เบิ่งหาลงแก้แก้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูขนมบ่เป็นยังไงคืออันนั้นเช่าได้ไข่น่ะเช่าได้โอ้ดี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 เจ้าก็มีปองปลาเนาะพี่น้องซื้อของกินมาให้ไม่เท่ากับหลานเนาะแล้วก็ขนมขนมนี่ก็เป็นจะได้เบิดเลยเขาเอามาเมื่อน่ะยังบ่ค่ะดีได้แล้วค่อยกินค่อยกินเด้อจะซื้อมาบ่ได้กินลึกดอกเลยจะซื้อตะปูมาเนาะซื้อตะปูมาตอกสังสีนี่แหละเออจะไปมันอีกต้นเนาะพี่น้องจะมีปลากระป๋องนี่เอ้โดยก็เป็นจังได๋ไม่เท่าดีใจบ่โดยกะมื้อนี้เด้อแม่เฒ่าเด้อก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นก็อยู่เวียงจันทน์เพิ่นแหละก็คือแม่น้อยเนาะ ก็คือแม่น้อยเพิ่นได้ผ่าเงินมาให้ลูกน่ะซื้อสังกะสีซื้อฟ้าเนาะมาให้แม่เฒ่า2คนนี่แหละเป็นจะได้ดีใจแฮงโดยอ่ะขอบคุณขอบคุณนะแม่น้อยนะเด้อขอขอบใจส่วนหมกขอบใจเท่านั้นแล้วให้อยู่ดีมีแห้งนั่นล่ะเนาะเพิ่นก็ดีให้เพิ่นควงเพิ่นควงเด้อแม่น้อยเด้อให้เจ้ามีความสุขความสบายเจ้าก็ได้โดยถ้าให้คนบ่มีคนทุกคนยากก็ดีเจ้าก็มีสุขภาพเจ้าอีกโดยๆๆชาตินี้ชาตินาก็ให้จะเป็นเศรษฐีมีมั่งเด้อนางเอ้ยเจ้าก็ดีสุเนาะให้เจ้าได้ดังกินดังทานเด้อโดยเจ้าเบิ่งคนเฒ่านั่นล่ะโซ่จะสดจะสวยคนเฒ่าก็ได้เนาะล่ะเนาะโดขอบใจอีแม่น้อยให้ได้ลูกล่ะขอบใจเด้อแม่น้อยน้องนามานั่งพี่มั้ยมานั่งพี่นั่งอยู่กลางพี่โอเคนั่งยังมาลูกล่ะเป็นจังได๋ดีใจบ่น้องน่ะฮะดีใจบ่ไม่บ่ออก่อนไม่น่ะไม่อย่าลืมไม่ล่ะเอ้ยอย่าลืมไม่เนาะแม่น้อยเพิ่นดีใจแม่น้อยเอ้ยว่าซั่นดีใจแม่น้อยโดยก็คือตามภาษาเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นจังได๋ยังเข้าโรงเรียนบ่ยังบ่ทันยังบ่ทันเข้าเนาะว่าปีหน้านี่สิให้เพิ่นเข้าแต่ปีน้องหลานเด้อบ่6ปีป้ายได้7ปีแล้วปีหน้านี่7ปีเด่นใกล้ๆแล้วใช่เนาะให้เรียนได้แล้วกะลูกโทรมาหาแม่เฒ่าเนาะอันนี้บ่โทรศัพท์แม่เฒ่าบ่บ่หาแม่เฒ่าก็คือแม่เฒ่าเพิ่นก็มีโทรศัพท์อยู่พ่อพี่น้องเอ้ยก็โทรหาตามหาทางทุบตะพื้นเนาะนี่ก็คือโทรศัพท์ของแม่เฒ่าเนาะดีเท่าแต่แม่เฒ่ามีโทรศัพท์เนาะโอ้ท่านมาบ่จักท่านบ่จักทางมาจักทางมาแน่นอนแม่ว่าทางรถไถนะแต่ว่ารู้จักกับพ่อฮู้อยู่เนาะโอ้ยก็คือว่าในพ่อน้องบ่จิตก็ดีใจนําแม่เฒ่าหลายๆเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณแม่น้อยอีดีขอบใจเพิ่นๆเมตตากรุณาโดยๆๆๆให้เพิ่นทางเพิ่นมีเด้อกราบได้สาบได้ไม่ได้โดยนางกินนางถามโดยๆๆก็เป็นเศรษฐีมีมั่งโดยได้สาบได้ก็ได้โดยเบิ่งลูกเบิ่งแม่เฒ่าแม่นายนี่แล้วนั่นล่ะเนาะเพิ่นจดเพิ่นช่วยให้วิถุวิญญาเพื่อได้ชนนั้นพ้นชนขาดชนพ้นฝนตกบ่ได้แห้งก็หัวโยดญาติอันนี้ได้ฝนตกมื้อนั้นเป็นได้ฝนตกมื้อนั้นพักกันนั่งเฮ้ยเต่าขึ้นถึงฮุบเต่าขึ้นถึงบ่ไปดังอยู่ได้แจ้นอนลูกนอนแบบบ่สุดหัวมื้อเด้อนะมื้อฝนตกมื้อน่ะแห้งเติบบ่แห้งแล้วโอ้วันนี้ก็ไม่ตอคอกตานี่ตอเก่านี่บ่เป็นเอ้าดอกลูกมันดอกโอ้ต้นไม้เพียนเก่าหัดสิมางอีกมื้อนี้หัดสิมางสิเฮ็ดใหม่นี่บ่เป็นโอ้ซั่นเสียสังกะสีอยู่ซื้อเนาะกันไปใช้ก็เสียสังกะสีซื้อแม่นอยู่บ่พี่น้องเอ้ยโอ้เฮ็ดได้ๆเนาะบัดนี้ก็ได้นี่แหละเช้านี่ก็ให้ลูกเบิ่งนี่ซั่นว่าแม่เว้าเป็นแม่นเช้าใหม่ติ๋วเช้าใหม่ทอแคนทอนี่เช้าหาเข้าเฮ็ดให้ว่าซั่นจ๊ะเขาเก็บใหม่เก็บตอกพอได้ชนได้ๆๆกับสมมุติว่าสิมีคนมาเฮ็ดให้อยู่บ่แม่เฒ่าเด้อมาเฮ็ดนี่ได้ๆๆไปสิไป
ิดให้ลูกบ่มีดิบ่มีแล้วลูกหลานผู้ชายก็บ่มีดิลูกหลานผู้ชายก็มันผู้ดีก็เถอะหลานก็ได้มันบ่ได้ใหญ่บ่มันมีเป็นแน่นอนโอ้เจ้าก็ดีมันบ่เป็นหรอกเฮ็ดผู้ดีก็เถอะโอ้พี่น้องว่าได้ได๋ซะเนาะออกความคิดเห็นนํากันเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็คือซื้อสังกะสีมาก็คือยังคือสิบ่ได้เฮ็ดดอกเนาะยังบ่ได้เฮ็ดแล้วอ๋อสังกะสีสิป้าไว้นั่นเด้อบ่แม่นเถาะสังกะสีฮะโหนบัดแล้วสิเรียนดอกสังกะสีบ่สิเรียนเองก็ได้อยู่ดอกบ่มีสิเรียนดอกแล้วโอ้เดี๋ยวพุ่นแน่เดียวหือเป็นจังได๋น้องล่ะฮะยังได้นมบ่อืมเป็นยังได้ไข่แน่เด้อบ่พุ่นนี่ก็ใครบ่ขู่คนแน่บ่ใครก็บ่ขู่คนแหละอ๋อมีอยากขออยู่แล้วเพิ่นหาเพิ่นบ่อืมได้ๆๆก็เป็นจังได๋แม่เฒ่าพาลูกพาหลานกินข้าวกับหยังมื้อนี้ปองปลายังบ่เบิดบ่ปองปลาลูกซื้อมามื้อน่ะยังจักปองมื้อน่ะยังหลายปองเติบได้ยังถือว่าขี้บ่หรือคือหยังอ๋ออ่ามื้อนี้ลูกก็ซื้อมาเพิ่มอีกเด้อมื้อนี้เด้อเป็นจังได๋น้องล่ะฮะอยากนอนบ่จังได๋อยากนอนบ่ล่ะบ่ได้อยากนอนเฮ็ดได้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 อีหลายอยากได้อีจังนมนี่ได้นมบ่นี่ได้บ่าวเอานมมาให้นี่นมได้น้องหลายเด้อนมหลายเด้อบ่าวเอามาให้หลายเด้อนมเด้อโอ้แล้วแม่เพิ่นก็บ่มาเลยแม่เพิ่นก็แม่ก็ฆ่าลูกเนาะโอ้น้องพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้ได้ล่ะเฮ็ดได้ได้คนเฒ่าเลี้ยงหลานเนาะเฮ็ดได้ล่ะผู้หญิงกับผู้ชายผู้นี้น้องน้องของผู้นี้เนาะนี่เนาะน้องเท่ๆแต่ว่าน้องคนแม่น้องคนพ่อเออเออเอาเบิ่งเฟซหัดเอาเฮ็ดได้ซะมาสิกินมาตอบกดนั่นอะไรกินครับบองปลากันเป็นไงแม่เฒ่าแซ่บอยู่บ่แซ่บกินไปนี่แม่เฒ่าเนาะมันจะคุ้มหาเนาะว่าได้กันเนาะเป็นยังไงกบเขียดหาได้อยู่บ่เดี๋ยวนี้กบเขียดจะดีไปห้าคุดกันบ่ได้มีโอ้กระพู้มันกระพู้มันเลยอือกินน้ำบ่ลูกกินน้ำเมื่อไหร่กินน้ำเนาะกินน้ำบ่ลูกกินหยังเข้าบ่ได้ขับหมู่บ้านได้ติแม่เฒ่านี่ติบุญได้แม่เฒ่าเอ้มีบุญบ่พ่อบ่อยู่บ้านลูกน่ะมีบุญมื้อนี้บุญเดือน3บุญก็อันนั้นบุญกองเข้าแม่นแล้วอืออันนี้ก็พานี่บ่หลังแม่เฒ่าที่ว่าแม่แม่เฒ่านั่นน่ะเออแบบว่ากระดูกลั่งเลยมันสิเขาเจ้าเอิ้นว่าหยังเนาะพี่น้องนูขึ้นน่ะนะกระดูกลั่งไดมันแข็งไดมันบ่ได้อ่อนดอกแข็งบ่คนก็ได้ซอยกันเลี้ยงหลานเนาะแล้วเป็นจังได๋แม่เฒ่าลำบากมีหยังอยากว่าน้ำเพิ่นไม่เท่าควบลำบากผมไม่เท่าลำบากแล้วลำบากนั่นนี่แหละลูกเอ้ยลำบากมีเลือดมีชาติอยู่บนคนหัวกับบ่มีบนอยู่บนชนอันยามล่มก็คือกันแล้วมีกำใจอยู่ได้นี่มันล่มนี่ก็เป็นยามเช้านี่แล้วมันหักโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นยังไงจากนอนบ่แม่เฒ่าได้บ่หรือว่าคําจากนอนก็เอาน้องนอนก่อนก็ได้เด้อนอนบ่ลูกที่นอนตักได้เอาน้องนอนก็ได้เนาะนอนตักดอกน้องเนาะอยากบ่น้องอยากจะเก้กินเด้อกินล่ะอยากนั่นนี่แต่ก็จะกินหลายเด้อค่อยกินเนาะกะมีทางแม่น้อยเพิ่นก็พาเงินมาให้ลูกลุ้นเด้อแม่เอ้ยลูกก็แล่นทั้งนั้นแล่นทั้งนี้เนาะแม่นแล้วแม่นแล้วมื้อนี้ก็ญาติเวลาเนาะเอาโอกาสนี่แหละว่าข้าวซื้อมาให้แม่เฒ่าบ่ได้ทําก็บ่ปิดมันอยากนอนบ่จะว่าอยากนอนก็นอนบ่ไปๆเอาน้องขึ้นไปนอนด้วยแม่เฒ่าอย่าให้ซั่นอย่าให้นอนบ่แม่แก่เสือบ่เฮ็ดได้ไหเฮ็ดได้ไหอีหลายเด็กน้อยเอ้ยเนาะเอาวัดนี้วัดมันแอบเฮ็ดได้ก็ได้ก็คือสิประมาณนี้แหละซะเนาะพ่อพี่น้องก็อยากล่มๆแน่พ่อพี่น้องเอ้ยวาง 2-3 มื้อนี่พ่อพี่น้องล่มได้เนาะ 2-3 มื้อนี่ล่มเด้อเดี๋ยวนี้เด้อก็พอดีว่าเดือน3เนาะคือว่าได้พ่อพี่น้องเป็นเรื่องปกติเดือน3องค์ไว้3ค่ําแล้วก็เป็นมื้อมือจุ่มมืองามเพิ่นว่าพ่อพี่น้องจุ่มมืองามแล้ว
ทางโดยกระทั่งอ่ะก็บ่มีปากมากบ่มีฮู้ขี่ท่านวันดีคนเราโดยออกมา3คำแกกินน้องดาออกมา3คำกินบ่บกจกบ่ลงแล้วแม่หน่อยก็ได้เอ้ยทําให้ลูกให้ล้านมื้อนี้ให้เจ้าได้ก็ดีโดยกินอย่าบกจกอย่าลงแม่หน่อยเอ้ยให้เจ้าหังเจ้ามีเด้อจะมีความสุขความบ้านสุขกายสบายใจศาสตร์นี่ศาสตร์นาก็ได้ให้จะเป็นเศรษฐีมีมังเด้อนางหน่อยเอ้ยโดยสาธุเนาะโอ้ยเจ้ามีเพิ่นก็อวยพรเป็นอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยเนาะดีใจเนาะนี่ก็ได้อืมแต่ข้าวตะกี้เป็นจังได๋แม่เฒ่าคิดเคยคิดอยู่บ่แบบว่าสิมีลูกมีหลานแม่เมียผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเหลือแน่บ่ได้คิดจักดีเลยเอออีหลานสิเอาไหนมาช่วยเฮาก็ดีใจนําแถวเนาะก็มีแต่ว่าเรื่องเถียงหน้านี่คําว่าสิเอาเครื่องเก่านี่เอาบ่ได้เนาะมันดอกมันเลยได้ปวกกินปวกอันนั้นมันจะได้ใหม่ถ้าสิได้ก็ได้แต่แฟนผู้เด้อลูกเด้ออันใหม่เครื่องมื้อนี้มันบ่ได้ดอกอ๋อเป็นใหม่ๆเถียงเก่ามันจะคริปปี้เด้อลูกได้ๆๆแป้นปูนี่คือสิได้อยู่เนาะสําหรับนะแต่ว่าใหม่ซิ่งใหม่อันนั้นบ่ได้ดอกคําจะคําใจเจ้าคําหนึ่งเด้อทำได้เบิดเนาะนี่โอ้ยเด้อๆๆได้แม่ฮะให้ได้ดิเป็นไสโอ้เป็นจังได๋ฮะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลูกสิขึ้นไปเบิ่งทั้งเถียงนี่เด้อเสร็จแล้วแม่เฒ่าเด้อว่าเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวสิให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนาะว่าเป็นได้ไรพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือถ้าหากว่าใส่เครื่องเก่าเนาะใส่เครื่องเก่าก็คือสิบ่ได้เด้อพี่น้องอันนี้ก็เพิ่นเอาฟาตองเฮ็ดหลังคานี่เนาะคนหัวบ่นี่ฮะคนช่วงสิหัวใช่มั้ยเฒ่าโอ้ยเนาะฟาตองพ่อพี่น้องเอ้ยตะเก้าฟาตองนี่เฮ็ดคือสิเป็นเน็ตเฮ็ดผ้าแท้บ่อันนี้เฮ็ดมะม่วงหลังคานี่เนาะเฮ็ดตามบ่มีบ่แม่เฒ่าอันนี้ก็คือสิเป็นเตา1ข้าว1น้ําบ่แม่เฒ่านี่ฝนตกมากก็คือเปียกเปื่อยได้บ่ได้ดังบ่ได้กันทนตกดังได้จังย่ามันทนบ่ตกตัวเสร็จโดยน้ํานี่คือสิเป็นน้ําก๊อกเนาะน้ําก๊อกเอามาต้มกินบ่โอ้เพิ่นก็บ่จักความหาน้ํากินเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็มีแต่เอาน้ํามาธรรมดาน้ําเจาะเอานี่แหละพ่อพี่น้องแม่เฒ่าเบิ่งเด้อแม่เฒ่าเด้อจุไผ่เด้อแม่เฒ่าเอามาจุอยู่นี่บ่นี่น่ะก็เบิ่งอ๋อเบิ่งเด้อย่านว่าลมพัดนะแม่เฒ่าย่านว่าไผ่แหละถ่านแหละดังๆๆเบิ่งถ่านก็ระมัดระวังเนาะก็คือสิประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางเพิ่นขังไว้เบิดเนาะทางนั้นเนาะพกเพชรในพ่อพี่น้องเอ้ยตะกี้น่ะบ่จิตเพิ่นบ่ได้บ่ได้ใส่เนาะทางนี้เนาะเพราะว่าบ่อนเพิ่นน่ะเบิ่งนะพ่อพี่น้องเอ้ยเวลาเบิ่งเข้าเนาะแย่งนั่งแย่งเบิ่งเข้าก็ได้บ่จิก็ได้บ่ได้สร้างมาเนาะมีแต่ว่าครั้งนี้ก็2ครั้งนี้ก็2เนาะ2ผู้ดีเป็น6พ่อพี่น้องเอ้ยยังแต่ปองนี้เนาะที่บ่จิบ่ได้อันสร้างมาเนาะก็นี่แหละก็ย่าพ่อพี่น้องเอ้ยนั่นแหละก็แนวเนาะเพราะว่าเฮาก็ต้องมาคํานวณเบิ่งเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าเครื่องเก่าหรือว่าตะกี้น่ะมีแผนเนาะพ่อพี่น้องมีแผนว่าคือสิรื้อเนาะรื้อหลังคาออกพ่อพี่น้องเอ้ยรื้อหลังคาออกแล้วก็เปลี่ยนใส่อย่างเดียวนะพ่อพี่น้องก็จากที่มาเบิ่งเนาะมาเบิ่งก็ทั้งแม่เฒ่าเพิ่นก็คือเนี่ยพ่อพี่น้องเสาก็คือหม้อเนาะหม้อกินบ่แล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเสาหม้อกินบ่แล้วแล้วก็มีแต่เสาน้อยเนาะนี่ก็ได้โดยสังกะสีก็ฮู้กระปุกกระป๋องเนาะซ้อนกันตะพื้นๆเนาะโอ้ยเนาะนี่เนาะนี่เนาะพ่อพี่น้องน่ะระวังเด้อนี่ก็เด้อซ้อนแบบนี้แล้วบ่แม่เฒ่านี่โอ้ก็คือสิประมาณนี้แหละซะเนาะพ่อพี่น้องก็พากันนอนอยู่นี่เนาะ 3-4 คนนอนกองกันอยู่นี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยบ่จิกก็เห็นได้ก็สงสารอยู่พ่อพี่น้องเพราะว่าคนเฒ่าเนาะบ่มีผู้เฮ็ดผู้หาแต่ว่าเวลาคําเฮ็ดคือสิเป็นคํามีเงินพ่อพี่น้องเอ้ยคํามีเงินคือสิได้จ้างเนาะ
คือสิได้จ้างช่างดอกเนาะเบิ่งน้องน่ะไอ้น้องก่อนเด้อเออคือสิประมาณนี้เลยซะเนาะพอพี่น้องโอ้เนาะกะพากันอยู่เบิ่งนี่โดนได้มั้ยเถาะโดนนะเอออยู่แต่เฮิงตึบเลยบ่บ่อยู่วัดนี่สิอยู่วัดได้ซะแม่นอยู่พ่อพี่น้องแม่นบ่มีผู้เฮ็ดผู้ทำให้ดูเว้ยเด้อเอาบัดเวลาสีข้าวสีน้ำได้ซะแม่เถาะตรงนั้นแหละเป็นผมไปสีหาบ่ล่ออยู่ล่อโอ้อยู่ล่อไปบ่หักตีนล่อหักจาบิดเบียบอยู่ตีนล่อกับเพิ่นอ๋อมีแต่อาศัยล่อบ่นะอยู่ไปนะก็ยืมเขาแล้วหรอกก็ได้หรอกตัวเองกับเพลงมีได้หรอกโอ้คนเฒ่าสุกบ่โอ้เบิ่งๆเดี๋ยวลูกสิไปเบิ่งเนาะเวลาสีเขาเนาะไปสีอยู่ในบ้านพุ่นน่ะว่ะบ้านตัวนี้โอ้เนาะพอพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งจิสีพาพอพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้องดากะมายังรถถีบบ่นี่โอ้ยน้องดารถถีบน้องนะแม่บ่มีเงินว่ะมูมูมีฮอดโชว์พี่น้องไอ้ขี่เป็นได้ตรงนั้นฮะตีนขี่อ่ะเพิ่นนั่นแหละตีนขี่อ่ะป้ามาขี่ให้อ้ายเบิ่งดูฮะขี่ได้ได้นี่แบบนี้บ่โอ้ค่อยๆค่อยๆโอ้ขี่แบบนั้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่ได้ปั่นเนาะนี่เนาะโอ้มาน้องละมาสิซ่อนน้องได้โอ้ยไม่มีกระซ่อนน้องน้องพี่น้องเนาะมูมีโซ่ได้นี่ก็ได้จะมีกระถิบใหม่ให้น้องคือสิดีพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องเด้อตัวพอเด้อก็จะหักฝาเนาะฝาก็คือถ้าเพิ่นบ่เอาฝานี่กั้งพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่นบ่เอาฝานี่กั้งก็คือสิไปบ่แล้วน่ะมีแต่เอาฝานี่ปั้งฝานี่กั้งไว้ซื้อพ่อพี่น้องโอ้ยถือว่านักพอสมควรอยู่เลยพ่อพี่น้องเอ้ยก็แต่ว่าคนเฒ่าเนาะเฮาก็บ่จักคมเฮ็ดได้พ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้จักสิเพิ่งพาใส่ผู้ใดเนาะเบิ่งน้องละเล่นจะเล่นหลายเด้อยันเตสังกะสีนี่ล้อบ่นี่นะเอาตีนตีนรถเข็นเนาะพี่น้องล้อบ่ใช้งานได้อยู่บ่นี่ใช้งานบ่ได้เลยเพิ่นน้องเอ้ยก็คือรถเข็นนี่นะเพิ่นใช้เวลาไปสีเข้าเนาะสีเข้าก็เอาคืนบ่โอ้เวลาเอาไปเอาพื้นมากก็เอาล่อไปยู่บ่ลอยดูนู่นน่ะลอยกับจะหามเอาเดี๋ยวนี้เนาะก็นี่คือจะเป็นยานพาหนะในการสีเข่าของเพิ่นพ่อพี่น้องก็ออกบ่ได้นี่เนาะเบี้ยวปิดเบี้ยวไปเบิดแล้วโอ้ลมหนาวเนาะพ่อพี่น้องโอ้ยโดยๆๆก็โอเคเลยพี่น้องไอเดียวไปน้องหน้าไปก็นั่งไปเดี๋ยวสิไปบอกแม่เฒ่าเนาะเดี๋ยวสิขอตัวเมื่อได้แหละพ่อพี่น้องสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคือสิประมาณนี้แหละบัดนี้ก็ยังบ่ทันมีงบพี่น้องยังบ่ทันมีงบสร้างใหม่เนาะโอ้สงสารเด้พี่น้องสงสารไม่เฒ่ากับหลานไปน้องน่ะขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งโอ้เลยๆๆๆก็โอเคเด้อซะเด้อไม่เฒ่าเด้อก็ตอนนี้เนาะดูก็สิได้ขอตัวเมื่อได้ซะเด้อโอ้ยๆๆคุณน่ะมีโอกาสเนาะมีโอกาสดูก็ยังสิมาอีกรอบเนาะเพราะว่าสังกะสีคําว่าซื้อมาคือสิซื้อมาไว้ซื้อนี่เนาะโอ้เสาก็บ่มีเนาะเสาก็บ่มีเครื่องมันก็ดอกแบกหมดโดยๆแต่ว่าเรื่องเสานี่เป็นได้ไหมถ้าแบบไม่นี่เป็นไม้ของแม่เฒ่าเองบ่ได้เล่นกล้าหาเห็นอยู่บ่มีไม้พอได้เฮ็ดอันเสาอยู่บ่
บ่มีบ่โอ้ท่านไม่เครื่องท่านสิพ่อเฮ็ดกกกะเล่ากกนั่นแหละเด้อๆๆๆอ่ะสาพุ่นได้มีเวลามีโอกาสเนาะมีโอกาสก็ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อพี่น้องอยากช่วยเหลืออย่าเฮ็ดเถียงหน้าให้แม่เฒ่าเนาะพอได้ส่วนได้ส่วนผลนี่แหละตัวแต่ตัวนี้ก็อยากสุดชมได้แล้วพ่อพี่น้องเอ้ยก็มีทั้งฝาน่ะได้เด้อพ่อพี่น้องเด้อฝากับสังกะสีน่ะได้แล้วยังแต่เรื่องไม้เนาะไม้ไม้กับเสาไม้เตียงมันกับเสาโนแล้วก็จะเป็นแป้นเพิ่มอีกแน่เนาะแม่เฒ่าเนาะเพราะว่าแป้นเก่าก็คือสิยันมันบ่พอหั่นนะโนๆเฮาหมางแล้วมันก็แตกกระเพาะแล้วลูกเอ้ยแม่นมันเฮาหมางกับแม่นๆมันก็บ่ได้บ่ทุกแผ่นหรอกเนาะแผ่นเก่าแต่เฮิงแต่เก่าพัวแล้วพุ่นน่ะลูกแต่พัวพุ่นได้ยังหลายอยู่พุ่นพี่น้องก็ยังหลายแนวอยู่ดอกเนาะทั้งไม้เส้นไม้สีงัวตรงแน่แหละพุ่นพี่น้องก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือครอบครัวของแม่เฒ่าเนาะก็สามารถติดต่อมาหาบริษัททางเฟซทางใดได้เด้อพ่อพี่น้องเด้อก็โอเคได้แม่เฒ่าเด้อตอนนี้ก็ให้แม่เฒ่าสู้ต่อไปเด้อจังได๋ก็แม่เฒ่าน้องดาก็ใหญ่ขึ้นมากก็ดุมันขยันเด้อโอเคโอเคอ่ะจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเด้ออ่ะสบายดีแม่เฒ่าสบายดีสบายดีสบายดีอ่ะแม่เฒ่าสบายดีสบายดีเอายืนสบายดีเออสบายดีโอเคน้องพี่น้องพี่น้องบัดนี้ก็ได้มอบทั้งสังกะสีและก็ฟ้าให้เพิ่นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็แล่ๆเด้อพี่น้องเด้อแล่ๆอยู่ห่างหนาวๆเนาะทั้งลมทั้งหนาวแหละพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวมาเนาะก็คือทั้งสังกะสีกับฝาก็ซื้อมาเป็นที่เฮียบห้อยเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็ซื้อมาก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังดอกพ่อพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่มีคนเฮ็ดเนาะบ่ล่ะก็ยังแต่ไม้เสาผู้ใดคําว่าสิลื้อเนาะพี่น้องเนาะคําว่าสิลื้อเฮ็ดไม้เนาะคําว่าสิลื้อเฮ็ดไม้ก็คือสิบ่มีงบแหละพี่น้องเอ้ยคือถ้าจะเอาแบบว่าซื้อสังกะสีเนาะซื้อสังกะสีแล้วก็เอามาแล้วก็ดื้อนะดื้อสังกะสีออกเนาะซื้อสังกะสีออกก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเครื่องเก่าน่ะเทบ่ได้เนาะก็มีแต่ว่าถ้ามีเงินเนาะถ้ามีเงินก็คือสิเฮ็ดใหม่เลยพี่น้องเอ้ยแกเห็นใจเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะโดยกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ถ้าหากว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือทางครอบครัวของแม่เฒ่าเพิ่นก็สามารถติดต่อมาหาบ่จิตทางเฟซทางไลน์ได้เลยพ่อพี่น้องเด้อบ่จิตก็พร้อมสิเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนเนาะแต่สําหรับมื้อนี้เนาะบ่จิตก็ต้องขอบุญขอบคุณแม่นน้อยหลายเด้อเพิ่นก็อยู่เวียงจันทน์พ่อแม่พี่น้องเด้อเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บ่จิตเนาะมาซื้อฝาซื้อสังกะสีให้กับแม่เฒ่าเพิ่นพี่เด้อพี่น้องบ่จิตก็ดีใจหลายเนาะก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณแม่น้อยหลายเด้อก็ขอให้แม่น้อยอยู่ดีมีแฮงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนาะทําหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเนาะสาธุก็โอเคแหละพ่อพี่น้องตอนนี้เนาะบ่จิตก็อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเดี๋ยวนี้ก็กําลังสิขอตัวกลับแล้วแหละพ่อพี่น้องเอ้ยก็เมื่ออยู่เฮือนเนาะยันมีหมู่ครูมาหาอยู่เฮือนน่ะนะพ่อพี่น้องก็พอดีว่ามื้อนี้มื้อสันวันดีเนาะก็คือมื้ออําคือดีหยังพี่น้องก็คือเดือน3ออกไม้3ค่ําเนาะก็คือเป็นบุญประเพณีเนาะบุญของเขาประจําบ้านน่ะนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือมีทั้งหมู่ครูเพื่อนพุงก็คือมาหากินตามมาดินมาเที่ยวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลยมากินข้าวอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะตอนนี้ก็บ่จิกะยันมีหมู่มาเฮือนก็ได้ขอตัวเมื่อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็จังซั่นก็บ่จิกะสิได้เมื่อเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจบ่จิตั้งแต่ต้นจนจบและบ่ขาดโฆษณาของบ่จิก็กราบขอบคุณขอบคุณหลายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเบิดทุกคนเด้อท่านี้บ่จิก็ขอกล่าวคําว่าสบายดี